ตัวอย่างอันนี้นะครับเขาให้หาว่าฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มหรือลดตรงไหนเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับการดูฟังก์ชันเพิ่มเราดูที่อนุพันธ์อันดับที่1นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกได้ฟังก์ชันมาทำการดิฟก่อนเลยนะครับก็หาอนุพันธ์อันดับที่1นะครับก็ f prime x ก็เป็นล่างดิฟบนลบกับตัวบนดิฟตัวล่างหารด้วยล่างยกกำลัง2ทำการคิดคำนวณนะครับก็จะได้เป็น 2x กำลัง2ลบกับ 4x ลบกับ x กำลัง2หารด้วย x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็จัดรูปอีกนิดนึงนะครับก็จะได้กลายเป็น x คูณอยู่กับ x ลบ4หารด้วย x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอนุพันธ์ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็น0เมื่อ x เท่ากับ0แล้วก็ x เท่ากับ4นะครับแล้วก็อนุพันธ์มันจะไม่ต่อเนื่องเมื่อ x เท่ากับ2นะครับซึ่งจริงๆแล้ว2ตรงนี้เนี่ยมันไม่ต่อเนื่องแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟังก์ชัน f ตรงเนี้ยมันไม่นิยามที่2นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่นิยามก็คือ f ไม่ต่อเนื่องถ้า f ไม่ต่อเนื่องอนุพันธ์ไม่มีแน่ๆนะครับอ่ะงั้นก็ทำการลากเส้นจำนวนนะครับก็จุดแบ่งก็จะมี0 2แล้วก็4ตอนนี้เราก็เสร็จสเต็ปที่1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาสเต็ปที่2นะครับก็หยิบตัวแทนช่วงขึ้นมานะครับในช่วงแรกตรงนี้ผมก็เลือกตัวแทนช่วงขึ้นมาอาจจะเป็นลบ10ก็ได้นะครับช่วงถัดมาผมเลือกเป็น1ละกันเลือกเป็นจำนวนเต็มหรือเป็นเศษส่วนอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ตามใจชอบเลยอันนี้เลือก3ออกมานะครับแล้วก็เลือกเลข5นะครับทีนี้ผมก็ทำการหาค่าของอนุพันธ์บนช่วงต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าผมเอาลบ10เข้าไปแทนค่าในอนุพันธ์ตรงนี้ x เป็นลบก้อนนี้ก็เป็นลบส่วนอันนี้ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2อันนี้ยังไงยังไงก็บวกถูกไหมครับเพราะยกกำลัง2เพราะฉะนั้นลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนะครับก็กลายเป็นบวกทั้งก้อนเนาะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของอนุพันธ์บนช่วงแรกอันนี้ก็คือเป็นบวกนั่นเองนะครับถัดมาครับก็เอา1เข้าไปแทนถ้าเอา1เข้าไปแทนตัวแรกอันนี้เป็นบวกก้อนอันนี้เป็นลบส่วนก้อนข้างล่างตรงนี้เป็นบวกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็จะกลายเป็นลบนั่นเองนะครับถัดมาครับเอา3เข้าไปแทนก็ก้อนนี้เป็นบวกก้อนนี้เป็นลบแล้วก็ก้อนนี้ก็เป็นบวกเสมอนะเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วทั้งหมดก็จะได้เป็นเครื่องหมายลบออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเอา5เข้าไปแทนก็จะได้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับดังนั้นอนุพันธ์เป็นบวกแสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับอนุพันธ์เป็นลบแสดงว่าเป็นฟังก์ชันลดเราก็เลยสรุปได้ครับว่าเพราะฉะนั้น f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงของลบอินฟินิตี้จนถึง0เปิดนะครับและก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง4จนถึงอินฟินิตี้และในลักษณะเดียวกันนะครับ f เป็นฟังก์ชันลดบนช่วง0ถึงเปิด2แล้วก็เปิด2จนถึงเปิด4นั่นเองนะครับตัวอย่างถัดมานะครับเขาบอกว่าจำนวนของอาชญากรรมในเมืองแห่งหนึ่งนะครับระหว่างปี1998ถึง2005สามารถประมาณได้จากฟังก์ชัน NT ที่ให้มาตามนี้นะครับโดยที่ T นี้เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง7 T ที่0หมายถึงปี1998จงหาว่าไอ้เจ้า NT เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดที่ไหนก็ง่ายๆครับเขาถามหาว่าอาชญากรรมเนี่ยมันกำลังเพิ่มมากขึ้นหรือมันลดน้อยลงตอนช่วงปีไหนนั่นเองนะครับถ้าเราดูการเพิ่มการลดเราก็ดูที่อนุพันธ์ก็ทำการดิฟก่อนเลยนะครับก็จะได้ว่า n prime t จะเท่ากับลบ 0.3 t ยกกำลัง2บวกกับ 3 t ดิฟ100ได้0นะครับทีนี้ก็ทำการหาว่าอนุพันธ์ตัวตรงนี้เป็น0เมื่อไหร่ก็ทำการแยกตัวประกอบนะครับก็ได้เป็นลบ 0.3 t คูณอยู่กับ t ลบ10นะเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ตัวนี้จะเป็น0เมื่อ t เท่ากับ0แล้วก็ t เท่ากับ10ก็เอาตัวเลข2ตัวนี้มาเขียนลงบนเส้นจำนวนนะครับที่0แล้วก็ที่10ทีนี้มาดูเครื่องหมายของ nt นะครับก็ทำการหยิบตัวแทนขึ้นมาก็หยิบตัวแทนนะครับก็อันแรกอาจจะเป็นลบ5นะครับเป็นเลข1แล้วก็เป็น20นะครับซึ่งพอเอาลบ5เข้าไปแทนเครื่องหมายที่เราได้นะครับถ้า t เป็นลบ5นะครับก้อนตรงนี้ทั้งก้อนก็จะกลายเป็นบวกนะครับและก็ก้อนตรงนี้ทั้งก้อนก็จะติดลบเพราะฉะนั้น t ที่ลบ5เนี่ยก็จะติดลบนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเอา1เข้าไปแทนก
ก้อนตรงนี้จะติดลบแล้วก็ก้อนนี้ก็จะติดลบนะครับดังนั้นลบเจอลบก็กลายเป็นบวกตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับถ้าเอา20เข้าไปแทนก้อนตรงนี้จะติดลบก้อนตรงนี้จะเป็นบวกดังนั้นรวมๆแล้วลบเจอบวกก็ได้กลายเป็นลบนะครับดังนั้นฟังก์ชันของเราเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มเมื่อตอนที่ t เนี่ยอยู่ระหว่าง0กับ10แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาบอกว่าโมเดลอันนี้เนี่ยสามารถประมาณค่าเมื่อ t มีค่าอยู่ระหว่าง0กับ7เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโมเดลอันนี้เขาสนใจเมื่อ t มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง7นะครับดังนั้นสิ่งที่เขาสนใจจริงๆเนี่ยก็คือเขาสนใจแค่บริเวณส่วนตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็คือตั้งแต่0ถึง7เราก็เลยสรุปได้ครับว่าโอเคดังนั้น NT นะครับจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงเปิด0จนถึงเปิด7ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปความง่ายๆคือว่าไอ้เจ้า NT ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่เขากำลังสนใจนะครับตามนี้